ันนี้กับของเจ้าของกับลูกสาวค่ะอันมันนี่ก็สิมาเฮ็ดแกงอ้อมไก่จ้ะแกงอ้อมไก่อันนี้ก็เกือบสุกดีแล้วจ้ะเกือบได้แล้วค่ะก็นี่ละค่ะกับข้าวกินแรงแล้วก็กินสำหรับที่ทำงานหน้ามืออื่นกับสิได้บ่ต้องเฮ็ดได้หลายเทื่อค่ะอีกแก๊สHello everyone in my friend YouTube and my family who watching my video. Today I'm prepare my dinner and also for my lunchbox for my work tomorrow. So yeah, it's a lot of vegetable. I'm done. So that's it. And later on I will cook for my husband for the chicken salad. So.That he can have for his dinner for tonight. ค่ะตอนนี้เฮ็ดกับเขากับปลากันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับของเจ้าของส่วนสำหรับแฟนก็หมักไก่ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวก็คอยไม่เฮ็ดให้เพิ่นตอนเพิ่นแกสิกลับมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะค่ะเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งสวนนะจ๊ะว่าอยู่สวนหลังบ้านปลูกอีหยังไว้แน่แล้วก็อีหยังที่แบบเก็บกินได้แน่นี่จังซั่นน่ะค่ะก็เดี๋ยวตามลงไปเบิ่งเนาะจ๊ะว่าเฮามีหยังกันแน่ Hello everyone so now I'm done with my cooking my backyard garden what I have done there what vegetable I grow there so I want to show you a little bit just follow me okay let's go check what we have here ค่ะมื้อนี้กะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ลงเป็นอันนี้สิเป็นทั่วพุ่มจ้ะทั่วพุ่มนี่ลงไว้นะคะอันนี้ก็ยาวประมาณ8เมตรเลยล่ะค่ะที่เฮ็ดหน้าไปทางมือนี่2กระถางนี้2พอดนี่สิเป็นทั่วพุ่มจ้ะเป็นทั่วพุ่มมูสิโลดตัวนี้ค่ะผู้ใดมีความรู้ก็ขอความรู้ได้เด้อจ้ะเพราะว่าบ่ได้เป็นมืออาชีพเนาะก็บอกเพิ่งปลูกอันนี้เป็นทั่วพุ่มค่ะอันนี้ก็ฟังนี่ก็จะเป็นทั่วฟักเหง้าค่ะทั่วฟักเหง้าทุกคนนี่เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเอาผักบุ้งนะคะมาปลูกระวางปลูกแซมระวางทั่วฟักเหง้าเวลาที่เขาเลื่อยเกี่ยวขึ้นไปต่อไปก็จะเฮ็ดเป็นไม้เนาะค่ะแล้วก็เป็นเน็ตเกี่ยวให้มันเกี่ยวขึ้นถ้ามันรอดตายเนาะค่ะจังหวัดสิรอดบ่รอดเอาลงมึงก่อนเอาอันให้มุมนี้ก่อนเนาะค่ะค่ะมื้อนี้ก็อากาศก็ครึ้มๆเนาะจ้ะอันกินเฮาเฮาก็ยังปิดไว้อยู่อันนี้ก็สิเป็นพวกเพาะเมล็ดพันธุ์อีหยังที่ไว้เตรียมไว้ปลูกนาฮ้อนมากค่ะอันนี้ยังบ่ได้ทีเทียมอันนี้ก็สิเป็นสลัดเขามากซื้ออันเขาอันขายเป็นซีกมากค่ะก็สั่งไปสนีมาจากว่าสิรอดให้เวียนผู้ขาบ่เนาะอยากกันอยากกินอันไม้ไผ่อันกินเนาะเนาะไม้คือเพิ่นค่ะนี่ค่ะมาตรงนี้เนาะจ้ามาเบิ่งอันสโนพี่กันอันบ้านเฮาก็บ่รู้ว่าเอิ้นว่าหยังเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็สิเป็นทั้งนี้จับมากแล้วค่ะเป็นสโนว์พี่นี่มาแล้วนะคะเป็นพวงเหมือนพวงนี่กำลังเริ่มเป็นดอกค่ะฟังไหมนี่จับไล่มากแล้วค่ะจับไล่มากแล้วเนี่ยดูสิ yes everyone this is my snow pea so it's very nice wow this is already pretty bigSo that's it. I think when we have a little bit more, so we can have the. All right. So now I'm gonna show you for my salad and my lettuce.
that I'm already grow them from last winter. Yep. I think now they're pretty big, so that's why. All right, I'm gonna show you this one. Whoa, look at that. Really big. I want to show you. Oh my God. Pan. ลูกบางใหญ่ปานมันแก้วโอ้ยคักเนี่ยค่ะตื่นเต้นค่ะ Oh my God. ปานมันใหญ่เห็นเนาะบอกถึงไทยอังกฤษเนาะค่ะเพราะว่าอันมูอยู่ที่ทำงานเขาก็อยากเข้าใจนั่งค่ะคันบอกแต่อันภาษาบ้านเจ้าของเขาก็บ่เข้าใจ Yeah guys, this is my radish. This is my organic one. Never, never chemicals. This is yeah, pretty big. Alright, this one I'm gonna put in the compost so I can make some vitamin for my plant. มาเบิ่งอีกก้อนนึงบัดนี้ค่ะมาลุ้นกันป๊าดมันใหญ่คักเถอะค่ะอันนี้เสียไปใส่คอมโพสต์ค่ะอันนี้จะไปเก็บอันใส่สลัดให้แฟนซื้อดุกจ้ะอู้อันนี้ก็ได้แล้ววะนี่อืมโอ้โหโอเคเอมีวันนั้นนะมาเวลสวยน่ารักดีค่ะกระจิ้มกระจิ้มอันนี้สีบ่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าแดงแบบสุดยอดเลยค่ะนี่ก็ได้แล้วพอแล้ว4ลูกพอแล้วค่ะเป็นเห็ดสลัดเบิ่งผักกาดดอกที่ละกินบ่ทันค่ะมีแบบเริ่มออกมากออกมากินบ่ทันก็เลยเป็นดอกอันเห็ดแกงอ้อมไปแล้วเด้บ่หั่นนี่ก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็สิเก็บไปไว้บ่หั่นมันก็มันก็เริ่มเป็นดอกหลายแล้วเนาะจากผักกวางตุงเฮาเนาะก็สิเก็บไปไว้เฮ็ดกับเข่าจ้ะอาจสิไปไว้ลวกไว้กินกับป่นปลาทูค่ะหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ไปลวกไปนึ่งคันว่าเก็บมันก็สิเหี่ยวค่ะต้องเก็บออกไปไว้ I don't know I'm not sure this one if I don't think it's a bok choy but it's kind of bok choy but I grow them so I'm gonna cook them later on because they now they're a bit long so otherwise they're gonna get grow too fast and too old for eat them so now it's perfect to eat them now I pick them now it's beautifulนี่ก็เป็นวิธีบ้านๆค่ะเฮาอยู่บ้านเนาะค่ะเฮาก็ปลูกผักเท่าที่เฮาสิปลูกได้อ่ะเท่าที่อากาศอำนวยจ้ะกับปลูกกินไปค่ะเพราะว่าบ่หั่นเฮาก็ต้องไปซื้อกับที่สำคัญคือเขาบ่มีขายจ้ะก็ต้องเพราะช่วงนี้ก็ติดล็อกดาวน์ควางเคอร์ฟิวนะจ้ะเพราะว่าเกิดประกาศเคอร์ฟิวใส่ก็ร้านเอเชียก็สิบ่ค่อยมีผักพวกนี้ขายจ้ะก็โชคดีค่ะที่แบบว่ามันเกิดมาพอดีแบบว่าถ้าในเฮาได้กินพอดีที่แบบเฮาไปซื้อข้างนอกบ่ได้อ่ะค่ะเฮาก็ได้มีผักบ้านๆกินไปเนาะค่ะเดี๋ยวจังใดมันก็สิแตกแขนงออกมาอีกค่ะเฮาก็กินเก็บกินได้เรื่อยๆพอมันแก่เขาก็ค่อยเอาเก็บไปทำพันปีต่อไปจ้ะอันนี้เขาก็สิเด็ดไว้เบิ่งจ้ะล่ะค่ะงามขนาดผักสดๆเก็บจากสวนจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็มูญาติพี่น้องนะคะที่ซอยวิวซอยซับสไครต์ให้แล้วก็
ขอให้ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ไลฟ์อินเมียบันนะคะให้ได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะ thank you for everyone friends and my work colleague anyone who subscribe and like for me and even the people who make the film behind me so thank you to Emmy to make me a video all right I will see you guys on the next clip next video ขอบคุณค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ